ตอนนั้นมันน่าจะมันเป็นตั้งแต่เกิดเนาะมันก็เลยน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กอะไรมันก็ขึ้นมาเป็นวัยของเขาแล้วก็มันก็เลยว่าไม่รู้สึกว่าอะไรมันคืออุปสรรคอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยฉันจะต้องเขียนยังไงแต่มันไม่ต้องคิดเพราะว่ามันน่าจะเป็นมาตั้งแต่เราโตมาเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำอะไรก็ง่ายๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราเหมือนปกติทุกอย่างเราไม่รู้สึกว่าเราจะแย่จะอะไรตรงไหนก็คอยบอกกับตัวเองกับแฟนตลอดว่าเราก็ต้องสู้เนาะไม่สู้ก็ตายอย่างเงี้ยค่ะเราก็พูดกันอย่างนี้ตลอดขายเลยนะคะเข้าปีที่4แล้วค่ะก่อนหน้านี้เลยช่วยแม่ขายเสื้อผ้าค่ะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้มันขายไม่ค่อยได้แล้วก็ค่าเช่ามันก็ขึ้นแล้วก็ประสบกับที่เราเริ่มมีลูกพี่เขยก็เลยเอาแมลงไปให้ขายอยู่ที่อำเภอเหินนั่นแหละค่ะตอนนั้นก็ขายเป็นรถพ่วงซาเล้งไปทุกตลาดนัดกับ2คนกับแฟนค่ะแล้วมันได้ขายไม่เยอะค่ะได้วัน4 500 600มันไม่พอพี่เขยกับพี่สาวเลยแนะนำให้มาขายที่กรุงเทพก็พอได้อยู่ค่ะมันก็ดีกว่าขายเสื้อผ้าเพราะมันเป็นเหมือนของกินเนาะกำไรมันเห็นวันต่อวันอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่หักเนาะวันละ 5-6,000 2ล้านบางวันถ้าขึ้นสูงๆก็ 7,000-8,000 แรกๆก็ไม่ถึงขั้นยากค่ะแต่แค่ยังไม่ถนัดไม่ชินยังมีการทอดแบบช้าๆจะพอนานๆไปก็เริ่มชินค่ะแค่รู้สึกว่ามันไม่ถนัดแล้วทำให้เราไม่คล่องแคล่วทำให้เราช้าเหมือนเราจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่นานวัน2วันก็กลายเป็นชินแล้วค่ะเป็นปกติก็คิดแบบว่าไม่อยากเป็นภาระของใครมากกว่าค่ะเราอย่าต่อไฟเราคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกเราคิดว่ามันจะเป็นความลำบากของเราต้องเอาสายไฟมาเพื่อเสียบบางครั้งยากจนต้องเอาหน้าไปใกล้ๆปลั๊กเพื่อจะให้แบบทำยังไงก็ให้เสียบแต่ด้วยความพยายามของเราเสียบได้มันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเล็กๆเลยทุกอย่างคือพยายามทำทุกอย่างแต่ก็สำเร็จทุกอย่างค่ะพูดถึงนะก็สงสารเป็นเหมือนกันว่าเป็นต้องตื่นตั้งแต่7โมง8โมงเป็นต้องลุกมาทอดของเสร็จเกือบเที่ยงเงี้ยค่ะเขายังไปนอนต่อแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงเขาก็ต้องออกมากับเราต่อยังคิดว่าแบบว่าเขาก็ทำงานเยอะกว่าเราเหมือนกันนะอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขาทำก็แบ่งกันได้ก็แบ่งเงี้ยค่ะถึงนี่ประมาณ8 โมงกว่าพี่เราต้องเตรียมของมีดักแด้รถด่วนจิ้งหรีดสติ้งตะกั่วแตนครับพี่ก็คือจะเตรียมของเรียกทุกวันเลยเป็นรูปแบบใช่ครับพี่เป็นอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันเลยพี่เหนื่อยไหมพี่ทำคนเดียวมันถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ไม่เท่าไหร่ครับพี่ทีนี้เราเสียเปรียบที่เราเหนื่อยกว่าโอ้ไม่เป็นไรครับพี่แต่ตังค์แตกเท่ากันไหมหรือว่าอยู่ที่เขาหมดเลยตังค์อยู่ที่เขาหมดแล้วพี่รักมากไหมก็รักมากอยู่ครับพี่ใช่ครับพี่น่าจะใช่ทุกวันนี้ก็มีอยู่2อย่างมีแม่กับลูกคิดอยู่แค่นี้ค่ะโอ้แม่ก็เหนื่อยมาเยอะแล้วลูกก็ตกทุกวันพยายามแบบว่ายังไม่สบายก็ต้องพยายามแบบกินยาให้หายพักผ่อนแค่วันเดียวนะอย่าเป็นวันที่2วันที่3รายจ่ายมันต้องไปทุกวันเราต้องฮึดตัวเองสู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ที่เก็บลุกขึ้นมาแต่แบบต้องสู้อะลุกขึ้นมาทุกวันรายจ่ายทุกวันถ้าขาดรายได้ไปวันนึงก็ไปขาดไปเยอะเลยค่ะเขาก็ทักเหมือนประมาณว่ารู้ไหมตัวเองออกทีวีออกเพจนะได้เห็นตัวเองบ้างไหมก็ได้เห็นบ้างค่ะเพื่อนส่งมาให้ดูคำชมก็มีนะคะบางคนลูกค้าเขาก็ตามมาอ๋อพี่อยู่นี่เหรอผมไม่รู้ว่าพี่อยู่นี่เห็นคนเอาไปลงเพจกันอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าเก่งจังเลยทำเร็วเหมือนคนปกติเลยบางคนเขาว่าโอ้ยพี่เก่งมากเลยทำได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะอุ้ยพี่เก่งมากเลยผมกำลังท้ออยู่พอดีเลยอย่างงี้ผมกำลังท้อพอเห็นพี่แล้วมีกำลังใจเลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนแบบว่าขอให้ลูกสู้คนที่เหนื่อยกว่าเราแย่กว่าเรามีเยอะค่ะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้ออยู่นะคะไม่ดูพี่สู่เป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องมีมากกว่าเขาหรืออะไรหรอกขอแค่เราสู้อย่างเดียวค่ะสู้ๆนะคะเริ่มขายประมาณ5 โมงค่ะ5 โมงครึ่งแล้วก็ปิดอีกทีประมาณ4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดกกท.นะคะจะมีอยู่2 สาขาค่ะ
ายคนละร้านกับแฟนสาขาแรกจะเป็นสาขาของพี่สุนะคะประตูทางเข้า1เลยเข้ามาก็เจอเลยนะคะส่วนของแฟนนี่จะเป็นล็อกไม่ประจำนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์เด่นๆก็คือจะมีป้ายของพี่สุหน้าร้านเลยค่ะสั่งผ่านไลน์แมนได้ด้วยค่ะพิมพ์เข้าไปที่คำว่าแมลงทอดอุ่นสดๆที่ไว้สุค่ะแวะมาอุดหนุนด้วยนะคะ